พาไปดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างปี2558นี้ถือว่าเป็นปีที่ซบเซามากครับสำหรับวงการโฆษณาในสื่อของประเทศไทยนะครับปัจจัยก็หลายๆอย่างทั้งภาวะเศรษฐกิจรวมถึงระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ลดต่ำลงด้วยนะครับคุณวุฒินันท์นาหิมครับจะพาไปสำรวจเทรนด์ของวงการสื่อไทยในปี2559กันว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าทำอย่างไรให้ทิศทางของเอเจนซี่โฆษณาดีขึ้นนะครับติดตามได้จากรายงานสดของคุณวุฒินันท์ครับครับพฤติกรรมของผู้ชมที่กำรีโมทเอาไว้ในมือเริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับตั้งแต่มีทีวีดิจิตอลรายใหม่เพิ่มเข้ามาประมาณ1ปีครึ่งนะครับทีวีดิจิตอลที่ว่านี้มีอยู่ด้วยกันเฉลี่ย 60-100 ช่องขณะเดียวกันกรุ๊ป M ถือว่าเป็นเอเจนซี่ที่ประเมินสื่อรายใหญ่ระดับโลกนะครับได้ประเมินงบโฆษณาในปี2559ว่าจะฟื้นตัวแต่ว่ายังอยู่ในระดับต่ำครับในงานแถลงข่าวการจัดงานกรุ๊ป M Expo Planning to Win มีตัวเลขสถิติที่น่าแปลกใจตั้งแต่มีสื่อทีวีดิจิตอลเข้ามาครับพบว่าเรตติ้งคนดูทีวีดิจิตอลที่เป็นรายใหม่หลังออกอากาศมา1ปีครึ่งเพิ่มสูงขึ้นแซงสื่อทีวีอนาล็อกรายเก่าทุกเดือนแม้ว่าปี2558ถือได้ว่าเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับวงการโฆษณาบริษัทต่างๆส่วนใหญ่ชะลอการซื้อสื่อโฆษณาครับทั้งในทางตรงกันข้ามมีเงินสำหรับสื่อออนไลน์ก็ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่ดีกว่าเร็วกว่าและถูกกว่าขณะที่ปี2559ความกดดันในภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่คลี่คลายจึงคาดว่ามาตรการของภาครัฐจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศภาคธุรกิจเข้มแข็งสูงกว่าปีนี้ครับขณะเดียวกันผู้บริหารกรุ๊ปเอ็มประเทศไทยและเมียนมาระบุว่างบโฆษณาในปีหน้าจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยโดยสื่อออนไลน์จะยังคงเป็นหนึ่งในสื่อหลักที่เติบโตมากขึ้นและแทนที่สื่อสิ่งพิมพ์แต่ยังมีโอกาสที่สื่อแต่ละประเภทมุ่งเน้นเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความแตกต่างส่วนราคาโฆษณาในปีหน้าจะสูงขึ้นได้บ้างครับแต่ไม่น่าเกิน 5% นอกจากนี้ภายในงานมีเสวนาบนเวทีเช่นส่องสื่อดิจิตอลทีวีไลน์ใกล้ชิดลูกค้าได้มากกว่าสติกเกอร์อย่างไรละครคือสูตรสำเร็จทีวีไทยจริงหรือมัลติสกรีนสดใสหรือไกลเกินจริงมีทั้งเจาะกลยุทธ์กีฬาล่าเรตติ้งรายการฝีมือไทยทำอย่างไรให้ปังพร้อมบูธแสดงนวัตกรรมของสื่อและเนื้อหาใหม่จากทีวีช่องต่างๆและผู้ผลิตชั้นนำของไทยตลอดทั้ง2วันนี้ด้วยครับและที่บูธเนชั่นทีวีวันนี้ก็นำเสนอนวัตกรรมการรายงานข่าวภาคสนามจากนักข่าวภาคสนามนะครับมาให้ชมกันแบบสดๆเช่นเดียวกันที่งานนี้ขณะเดียวกันก็ยังมีสถานีอื่นๆที่เป็นทีวีดิจิตอลรายเก่าและรายใหม่เข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยพร้อมกับสื่อเอเจนซี่ที่พร้อมเข้ามาดูทิศทางการตลาดโดยเฉพาะการดูสื่องบโฆษณาและเนื้อหารายการต่างๆนอกจากนี้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนข่าวเนชั่นสามารถมาพบคนข่าวและผู้ประกาศของเนชั่นทีวีได้จนถึงเวลา 5:30 นที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8ครับและช่วงนี้คือความคืบหน้าล่าสุดช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับขอบคุณคุณวุฒินันท์นะครับรายงาน สดผ่านสัญญาณ Dtac 3G และ 4G